สนับสนุนข่าวโดย S Team Sport เสื้อกีฬาระดับพรีเมียมของคนอุดรโทรศัพท์042-223-172สวัสดีครับข่าวกีฬานี้ไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องครับอุดรธานี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมสกลนคร FC ที่สนามสถาบันการพละศึกษาครับที่สนามสพลอุดรธานีครับทีมเยือนจากสกลนครลงสนามในชุดเสื้อสีน้ำเงินครับส่วนทีมยักษ์แสดอุดรธานี FC ลงสนามในชุดสีขาวเกมการแข่งขันในครึ่งแรกครับเจ้าบ้านยังคงเกมรุกได้ดีโดยเฉพาะผู้เล่นหมายเลข20ครับวินเซนต์กองหน้าชาวคาเมรูนที่โชว์ความเร็วและความแข็งแกร่งครับก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลชาวอุดรที่ส่งเสียงเฮกันหลายครั้งครับแล้วก็เป็นวินเซนต์คนเดียวครับที่ยิงประตูให้อุดรธานีขึ้นนำก่อนในครึ่งแรกครับ2-0ในครึ่งหลังครับอุดรธานีเริ่มเปลี่ยนตัวนักเตะลงไปยืดเส้นยืดสายในสนามหลายคนครับเกมรุกก็ยังคงลื่นไหลแต่ก็ยังจบสกอร์ไม่ได้เพิ่มครับจนสุดท้ายช่วงท้ายเกมครับทางสกลนครก็ตีไข่แตกได้ครับก็เป็นจังหวะเปิดบอลโด่งไปหน้าประตูครับแล้วก็เป็นอภิชาติท่านหินครับสื่อสารกับอัตพลโพกระจ่างผู้รักษาประตูดอนธานีไม่ดีครับกลายเป็นกองหน้าผิวสีของสกลนครครับโฉบบอลตัดหน้าไปยิงแล้วก็เป็นลูกเดียวของสกลนครในเกมนี้ครับจบเกมอุดรธานี FC เอาชนะสกลนคร FC ไป2-1ครับโดยในวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับอุดรธานี FC ก็จะมีแมตช์อุ่นเครื่องเป็นแมตช์สุดท้ายกับทีมสโมสรพัทยายูไนเต็ดทีมดังจากไทยลีกในเวลา 18:00 นครับแฟนบอลชาวอุดรธานีจะได้ชมนักฟุตบอลฝีเท้าระดับไทยลีกกับอุดรธานีอย่างแน่นอนครับไปชมไปเชียร์กันได้ครับแฟนบอลครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางด้านผู้ฝึกสอนอุดรธานี FC ครับอาจารย์สุพลจะมาพาครับช่วงนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับการเตรียมตัวผมสำหรับทีมเราก็นะครับความพร้อมอยู่ตอนนี้ขึ้นมาในระดับค่อนข้างดีนะครับก็คือประมาณ 90% แล้วนะครับนะก็เหลือช่วงสุดท้ายที่เราจะใส่แท็กติกเข้าไปเทคนิคเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทีมงานไปเทคนิคเขาก็จะทางอาจารย์ต้อมก็จะลงมาใส่แท็กติกเพิ่มให้นะในส่วนที่เรายังขาดเยอะอยู่นะในเรื่องของสมรรถภาพนี่เราไม่น่าห่วงนะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของแท็กติกอย่างเดียวนะที่เราต้องใส่ในจุดที่ยังไม่ดีพอยังที่เรายังขาดอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะในเรื่องของตัวผู้เล่นก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับก็คือเราเริ่มที่จะตัดละนะครับเริ่มที่จะฟิกตัวฟิกตำแหน่งนะครับเราก็สามารถที่จะวันนี้เป็นแมตช์แรกที่เราเล่นอย่างเป็นเกมแล้วก็ใช้ตำแหน่งผู้เล่นที่คิดว่าน่าจะเป็น11คนแรกนะครับก็ผลออกมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับน่าพอใจก็เหลือก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นแมตช์แรกที่เราลงอย่างเต็มเกมนะครับแต่ข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่เราจะต้องนำไปแก้ไขในนัดต่อไปซึ่งสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราลงกับเพชรบูรณ์ FC นะครับเป็นเกมที่ผมคิดว่าเป็นเกมที่น่าสนุกเหมือนกันเป็นเกมที่ใกล้เคียงกันสมรรถภาพใกล้เคียงกันผมว่าจะเป็นเกมอีกทีนึงที่จะวัดทีมเราได้ดีพอสมควรนะครับก็ฝากให้แฟนฟุตบอลอุดรธานี FC แล้วก็แฟนฟุตบอลของจังหวัดอุดรธานีคอยติดตามชมนะครับว่าแมตช์นั้นจะเป็นแมตช์นึงนะครับที่เราจะลองแบบเต็มเกมครั้งนึงอย่างเป็นทางการครั้งนึงครับผม